มีพี่ด้วยเข้ามาออฟฟิศเข้ามาโอเคนะคะพี่หนิงขออนุญาตถามถึงที่ไฮโซแชมป์ฟ้องหนึ่งในคนดังซึ่งมีชื่อพี่หนิงอยู่ในนั้นด้วยกับกรณีของรัศมีในส่วนอุ้ยแม่โอเคค่ะคือในส่วนตรงนี้เนี่ยตัวหนิงเองต้องบอกว่าหนิงยังไม่ได้เห็นในเรื่องของหมายมาหมายเรียกมานะคะแต่ก็ได้ยินข่าวนั้นยังไงบ้างคะพี่หนิงว่าแบบมีชื่อเราอยู่ในนั้นคือจริงๆหนิงต้องเรียนอย่างนี้ว่าเวลาที่มีการนำเสนอข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราก็ไม่ได้แน่ใจหรอกว่าคือเอางี้ต้องบอกว่าทางคุณแชมป์เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดว่าเขาจะฟ้องใครเขาไม่ได้ออกมาสัมภาษณ์ไม่ได้ออกมาอะไรมันเป็นข่าวที่ถูกเขียนขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณแชมป์เองเนี่ยเขาได้ทำแบบนั้นแล้วหรือเปล่าในส่วนของหนิงก็ยังไม่ได้รับหมายศาลหรือว่าหมายเรียกอะไรนะคะไม่ใครลองไปเช็คไหมคะว่าอะไรนะคะเพื่อนไหมคะที่คนตามหรือใครถ้าถามว่ามีการคุยกันไหมก็มีการคุยกันนะคะแต่ว่าโดยในดีเทลอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้มีใครเห็นหมายหรือว่าอะไรยังไงก็ตรงนี้ก็เลยยังไม่ได้รู้ว่าเรื่องจะเป็นยังไงค่ะสมมติว่าคือถ้าสมมติหมายมันมาส่งหลังจากนี้อะไรเงี้ยพี่หนิงจะดำเนินการยังไงต่อคะจะดำเนินการไงต่อคือถ้าหมายส่งมาเราก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่จะต้องทำจะต้องไปชี้แจงต้องไปอะไรเราก็ต้องทำให้มันถูกต้องตามขั้นตอนอยู่แล้วเราก็คงไม่ได้ว่าเฮ้ยจะหนีหรือว่าจะอะไรอะค่ะสงสัยไหมว่าตรงไหนที่ทำให้คิดว่าเขาจะฟ้องเราพี่นิ้งสงสัยไหมหรือเราไปพูดอะไรมันอาจจะว่าด้วยความที่เราก็ทำงานอยู่ในวงการเราก็มีการอ่านข่าวนะคะมีการเล่าข่าวซึ่งเอาจริงๆตรงเนี้ยเราก็ยังไม่ได้ยินจากปากทางแชมป์เองก็หนิงก็ยังคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรสำหรับตัวหนิงเองนะคะมีการคิดว่าแค่เป็นแค่ข่าวที่เขียนกันขึ้นคือจริงๆต้องบอกว่าไอ้เรื่องของคดีความเนี่ยมันมีเรื่องพัวพันกันมาตั้งแต่8ปีที่แล้วอยู่แล้วกับคุณน้ำหวานเองอะนะคะซึ่งยังไงดีล่ะต้องบอกว่าวันนี้หนิงเองกับคุณน้ำหวานเองก็ต้องบอกว่าต้องคือเคลียร์หมดละเคลียร์กันจบแล้วอันนั้นซึ่งนานมากแล้วไม่ได้นานมากค่ะคดีความทั้งหมดเนี่ยคือมันก็เป็นมาตั้งแต่เมื่อ8ปีที่แล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือมีการขึ้นในส่วนของศาลอาญาก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีขึ้นในส่วนของศาลแพ่งซึ่งผลสรุปเป็นยังไงผลสรุปเป็นไงก็คือหนิงถอนฟ้องทั้งหมดค่ะเพราะอะไรคะหนิงถอนทั้งหมดเพราะอะไรคือหนิงว่าสำหรับตัวหนิงเองเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ทำให้เราเวลาที่เราจะต้องขึ้นศาลหรือว่าเราจะต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่จะว่ามันเป็นพลังงานลบๆในใจเราก็ว่าได้แล้ววันนี้เนี่ยเหมือนเราก็ต้องเราโตขึ้นเราเป็นแม่คนเราต้องสอนลูกเราต้องดูแลน้องๆมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากหลุดจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็จริงๆเนี่ยมาถามว่ามันพูดแล้วมันก็ดูเหมือนนางเอกดูเหมือนนางฟ้ามันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะที่จะทำให้ทุกอย่างมันหลุดจากสิ่งเหล่านี้ที่เราเคยเจอมาแต่ถามว่าพอเราคิดว่าโอเคเราปลดล็อกมันความรู้สึกเราอ่ะก็มีความสุขแล้วเราก็สบายใจคือมันไม่จำเป็นเรื่องมันผ่านไปแล้วมันถูกตัดสินไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องมาเอาถูกเอาผิดกันใช่แบบกันไปแบบและสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมากับชีวิตแต่พอมันปลดล็อกไปเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราก็สบายใจเจอหน้าคุณน้ำหวานเองก็รู้สึกสบายใจนับว่าได้ถือว่าให้อภัยสามารถคุยกันได้กับคุณน้ำหวานถามว่าคุยกันได้ไหมก็คุยกันได้ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้ววันที่เมื่อวันที่เคลียร์กันก็เป็นอะไรที่จบลงด้วยดีทั้งสองฝ่ายณวันนี้ไม่ได้ติดใจอะไรในฝ่ายเขาแล้วใช่ไหมคะสำหรับตัวหนิงเองคืออย่างที่บอกว่าหนิงมีจุดที่หนิงรู้สึกว่าบางอย่างอ่ะหนิงติดใจแต่ในจุดที่หนิงติดใจเนี่ยทางน้ำหวานเองเนี่ยเขาก็ได้ทำให้หนิงมีความรู้สึกว่าหนิงสบายใจพอมันสบายใจเนี่ยมันก็ทำให้แบบอะไรที่มันอยู่ในใจอ่ะมันเหมือนมันปลดล็อกอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอันเนี้ยหนิงต้องบอกว่า
มันก็ใช้เวลาเนาะแต่พอเวลามันปลดไปได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันคือดีอ่ะมันคือดีสำหรับเราด้วยดีสำหรับทุกๆฝ่ายด้วยแปลว่าคือพี่หนิงเองก็ไม่อยากที่อนาคตจะกลับมาอยู่ในวงวนแบบนี้อีกร้องหรือว่าอะไรคือหนิงเชื่อสารอะไรเงี้ยอันนี้หนิงต้องบอกว่าหนิงเชื่อได้ว่าไม่มีใครหรอกที่อยากจะมาอยู่ในวังวนตรงนี้และการอยู่ในวังวนตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าตัวเราอะทุกคนรอบๆข้างเรามันก็ทุกไปด้วยแล้วที่สำคัญคือถามว่าเอาชนะกันขึ้นมาแล้วสุดท้ายอะมันได้อะไรแล้วมันก็เอาชนะกันไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็ยิ่งผูกความแค้นผูกความอยากจะเอาชนะมันเข้าไปเยอะๆๆๆแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถปลดออกมาได้อ่ะคือแต่ถามว่ามันต้องใช้เวลามั้ยมันก็ต้องใช้เวลามันก็มีกระบวนการในเรื่องต่างๆที่มันเป็นดีเทลซึ่งขออนุญาตเป็นเรื่องส่วนตัวที่จะไม่พูดแล้วกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลบอกเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราตัดสินใจแบบนี้เลยก็คือลูกเราคือวันนี้เราเป็นแม่คนเนาะเราจะสอนลูกเราในอนาคตยังไงเราก็ต้องเป็นแบบตัวอย่างที่ดีอะไรหลายๆอย่างให้เขาก่อนแล้วถ้าในอนาคตมันจะมีความใช่ค่ะเข้ามาจะเป็นคือเอาจริงๆวันนี้อย่าใช้คำว่าจะสู้กันเลยดีกว่าหนิงว่าใช้คำว่าสู้กันนะวันนี้ไม่ว่าจะตรงไหนก็ตอนนี้มีแต่คำว่าสู้กันทั้งนั้นเอาเป็นว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ดำเนินการในส่วนที่เราต้องดำเนินการแล้วก็ชี้แจงในส่วนที่เราต้องชี้แจงดีกว่าคือคงไม่ถึงขั้นบอกว่าจะไปเอาชนะค้าคานกันหรือว่าเขาฟ้องมาจะฟ้องกลับก็คือไม่สมมติถ้าจะถูกฟ้องมาหรือว่าอะไรเราก็ชี้แจงแล้วก็ดำเนินการในส่วนของเราแค่เท่านั้นแล้วก็พอจะสายตรงโทรไปถามเลยไหมคะว่าตกลงฟ้องจริงไหมจะได้คลายคางคาใจอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอกันก็คุยกันดีกว่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาร์ตเซอร์ดิฉันจะถ่ายถือเลยไม่ว่าหรอกว้าวได้ไม่ใช่พอนี้ดีกว่าจบแล้วลูกจบแล้วหนึ่งงานฉันจบแล้วหนึ่งงานจบปี